ัสดีครับนี่คือรอบรู้ดูเจแปนผมปีเตอร์บารคันนะครับโดยปกติเมื่อเราออกจากสถานที่สำหรับโปรแกรมนี้สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการเห็นคือเมฆฝนผมสงสัยว่าวันนี้โปรดิวเซอร์อาจจะอยากเห็นฝนตกมากในลอนดอนนั้นซึ่งเป็นเมืองที่ผมได้เติบโตขึ้นมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนประจำปีของกรุงโตเกียวลอนดอนมีชื่อเสียงเรื่องฝนตกแต่ส่วนใหญ่ก็จะตกปล่อยๆผมไม่มีเคยมีร่มสักคันเป็นของตัวเองจนผมมาอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งฝนจะตกฉับพลันเป็นประจำและบางครั้งก็อาจจะตกตลอดทั้งในประเทศญี่ปุ่นฝนตกมาในหลายรูปแบบตลอดทั้งปีเรากำลังจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่คุณคาดไว้ครับญี่ปุ่นมีปริมาณน้ำฝนปีละเฉลี่ย 1,700 มิลลิเมตรซึ่งเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกฝนตกตลอดทั้งปีในประเทศญี่ปุ่นแต่ฝนจะตกแตกต่างกันในแต่ฤดูกาลสำหรับชาวญี่ปุ่นฝนที่ตกในรูปแบบที่ต่างกันเหล่านี้สร้างความรู้สึกที่หลากหลายเรามาดูสายฝนที่ตกในบริเวณรอบๆโตเกียวตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาฝนตกในฤดูใบไม้ผลิมักจะตกเบาๆปล่อยๆช่วยบรรเทาจากความแห้งของอากาศในช่วงฤดูหนาวทำให้เกิดวันที่อากาศอบอุ่นฝนที่ตกอย่างอ่อนโยนนี้ช่วยผ่อนคลายจิตวิญญาณประมาณเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมคือฝนในฤดูร้อนนี่คือเดือนที่5ตามปฏิทินเก่าของประเทศญี่ปุ่นฝนที่ตกในช่วงเวลานี้เรียกว่าซามิดาเระหรือฝนเดือน5อากาศอบอุ่นชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและอากาศเย็นชื้นจากทะเลโอคอสมาพบกันทำให้เกิดฝนซึ่งตกต่อเนื่อง 40-50 วันข้าวอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นนั้นปลูกในนาการเพาะปลูกข้าวต้องใช้น้ำจำนวนมากฝนที่ตกในช่วงต้นฤดูร้อนนี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารให้ชาวญี่ปุ่นเพราะตกในช่วงฤดูปลูกข้าวนั่นเองจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูใบไม้ร่วงญี่ปุ่นต้องพบกับช่วงมรสุมพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นมาพร้อมกับลมแรงและฝนที่ตกหนักเป็นเวลานานไต้ฝุ่นเกิดจากพายุไซโคลนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือซึ่งมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเมื่อพัดขึ้นเหนือโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีไต้ฝุ่นพัดเข้ามาญี่ปุ่น 11.4 ลูกปีแล้วปีเล่าที่พายุไต้ฝุ่นทำให้เกิดโคลนถล่มเขื่อนแตกและความเสียหายจากน้ำท่วมทั่วญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นฝนได้ปรากฏในงานศิลปะหลายประเภทที่มีชื่อเสียงคือภาพอุคิโยเอะโดยศิลปินอุตางาวะฮิโรชิเงะที่มักจะปรากฏฉากเป็นสายฝนนี่คือหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาภาพนี้แสดงให้เห็นคนรีบเดินเมื่อฝนตกลงมาอย่างฉับพลันโดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความรู้สึกของคนในเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันฝนในภาพพิมพ์นี้ถูกวาดด้วยเส้นสีดำและสีเทาซึ่งสร้างความรู้สึกลึกซึ้งในทางตรงกันข้ามภาพพิมพ์นี้แสดงให้เห็นฉากสายฝนที่ตกปล่อยๆนักเดินทางเดินผ่านสายฝนด้วยสภาพอากาศที่ดูสิ้นหวังหดหู่ฮิโรชิเงะยังสร้างผลงานที่ดูประหลาดมากขึ้นภาพนี้แสดงให้เห็นขบวนแห่งานแต่งงานภาพนี้ฝนกำลังตกแต่ไม่มีเมฆและเมื่อมองใกล้ขึ้นคุณจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมเป็นสุนัขจิ้งจอกทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นฝนที่ตกท่ามกลางแสงแดดมักจะเรียกว่างานแต่งงานของสุนัขจิ้งจอกนานมาแล้วสุนัขจิ้งจอกได้รับการยกย่องในฐานะผู้สงสารของพระเจ้าและพวกมันถูกแสดงถึงพลังพิเศษฝนที่ตกในระหว่างแดดออกเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากและอาจมีมนต์ขลังบางอย่างผู้คนจึงเชื่อมโยงมันเข้ากับการแต่งงานของสุนัขจิ้งจอกสำหรับญี่ปุ่นฝนเป็นมากกว่าแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติฝนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นด้วยนี่คือศูนย์ป้องกันภัยพิบัติในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวครับคุณสามารถมาที่นี่เพื่อพบกับประสบการณ์ในการควบคุมสถานการณ์ผลกระทบจากพายุฝนไฟไหม้และแผ่นดินไหวด้วยตอนนี้คุณจะเห็นต้นกอกบนผนังที่นี่ซึ่งจะบอกคุณว่าเรามีปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่และมีความเร็วลมเท่าไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ในเวลาไม่กี่นาที
เรากำลังจะเริ่มต้นด้วยปริมาณน้ำฝนประมาณ10มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลม10ซึ่งเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วลมที่ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเรานั่นคือประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวเหมือนลมจริงๆเลยครับว้าวผมคงพูดไม่ได้เต็มปากว่ามันสนุกมากมันไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักแต่ก็น่าเสียดายครับที่ตอนนี้เราต้องเพิ่มปริมาณฝนเป็น30มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งน่ากลัวมากเลยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทำก็ต้องทำครับเราจะหลีกเลี่ยงการทดลองนี้ไม่ได้ผมคงไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่ามันยากแค่ไหนนะครับมันต้องยากลำบากอย่างแน่นอนเลยครับผมคิดว่าผมไม่เคยเจอลมแบบนี้ในโตเกียวแม้ว่าโตเกียวจะได้รับส่วนแบ่งของไต้ฝุ่นเกือบทุกปีปริมาณน้ำฝนประจำปีของโตเกียวประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของญี่ปุ่นบางพื้นที่ของญี่ปุ่นจะมีปริมาณน้ำฝนถึง3เท่าของค่าเฉลี่ยต่อไปเราจะไปดูฝนประเภทต่างๆในบางส่วนของญี่ปุ่นและวิธีที่พวกเขารับมือนี่คือโอไดกะอาระป่าบนที่ราบสูงในภาคตะวันออกของคาบสมุทรคิอิในแต่ละปีปริมาณน้ำฝนประมาณ 5,000 มิลลิเมตรตกที่นี่ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นพื้นป่าจะมีเนื้อที่ประมาณ15กิโลเมตรจากมหาสมุทรแปซิฟิกอากาศชื้นจากมหาสมุทรปะทะกับภูเขาและลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเมฆจำนวนมากเมฆเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกชุกครั้งหนึ่งผู้คนกลัวที่จะเข้าไปในป่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอาศัยอยู่ที่นั่นคนหลายคนที่เดินเข้าไปในป่าไม่เคยกลับออกมาอีกเลยสิ่งมีชีวิตที่ถูกกล่าวว่าลักพาตัวคนเหล่านี้ไปเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขาเดียวเรียกว่าฮิโตสุทาทาระชินิจิตากาฮิโตะเป็นหัวหน้านักบวชที่ศาลเจ้าในป่าเขามีคำอธิบายของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเหล่านี้ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าฮิโตสุทาทาระจริงๆแล้วก็คือพายุฝนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมานักเดินทางที่หายไปในป่าอาจเสียชีวิตจากสภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปในช่วงที่เกิดพายุฝนรุนแรงทากาฮิโตะกล่าวว่าพายุฝนเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดตำนานในเดือนสิงหาคมอากาศชื้นจากมหาสมุทรทำให้เกิดหมอกหนาปกคลุมป่าเสียงฟ้าร้องและฝนตกหนักเริ่มต้นขึ้นปริมาณน้ำฝนกว่า 1,000 มิลลิเมตรในวันเดียวกันถูกบันทึกไว้ที่นี่ชาวบ้านเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแท่งฝนนั่นคือฝนที่ดูราวกับว่าจะเทลงมาเป็นเส้นจากท้องฟ้าตอนนี้เรามาดูภาพของสายฝนที่ถ่ายโดยกล้องความเร็วสูงคุณจะเห็นน้ำฝนแต่ละหยดอย่างชัดเจนน้ำฝนแต่ละหยดมีขนาด 1-4 มิลลิเมตรหยดน้ำฝนขนาดใหญ่สูญเสียลักษณะทรงกลมเนื่องจากแรงต้านของอากาศหยดน้ำฝนเหล่านี้มีขนาดใหญ่และรูปทรงบิดเบี้ยวนี่เป็นชุมชนเล็กๆที่ตีนเขาของภูเขาโอไดกะอาระที่นี่ผู้คนรับมือกับฝนที่ตกหนักโดยวิธีการที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ด้านหน้าของบ้านแต่ละหลังจะมีกำแพงหินสูงชายคาของบ้านจะมีกันสาดที่ป้องกันฝนสาดแม้ในขณะที่ฝนตกลงมาที่หน้าจั่วการเตรียมการพิเศษนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะมาเสาไม้ไผ่จำนวนมากจะวางพิงชายคาไว้เพื่อกันไม่ให้ลมพัดพาออกไปพายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาทำให้ฝนตกหนักเกือบ200มิลลิเมตรต่อวันแต่บ้านได้รับการป้องกันโดยกำแพงหินชายคาที่ยื่นออกมาและเสาไม้ไผ่ข้างนอกฝนตกและมีฟ้าผ่าลงมาแต่ด้านในเงียบสงบมากไม้ไผ่ช่วยในการดูดซับเสียงของฝนฝนที่ตกในโอไดกะอาระยังนำขุมทรัพย์ปริมาณมากไปยังทะเลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝนตกในภูเขานำพาสารอาหารไหลลงไปในแม่น้ำด้วยน้ำในแม่น้ำนั้นจะไหลลงไปในทะเลทำให้แพลงก์ตอนที่ปากแม่น้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำมีสภาพที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงหอยนางรม
ยิ่งฝนตกมากคุณภาพของหอยนางรมจะยิ่งดีขึ้นการผลิตหอยนางรมที่มหาสมุทรด้านล่างจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปริมาณน้ำฝนจากป่าด้านบนน้ำฝนเสร็จสิ้นการเดินทางของมันแล้วเมื่อมาถึงทะเลแต่น้ำทะเลเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางใหม่ในเส้นทางเดิมน้ำทะเลจะระเหยไปรวมกันเป็นเมฆที่ตกลงมาเป็นฝนในบริเวณพื้นที่ป่าต่อไปวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของฝนนี้ทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สำหรับมนุษย์ผมอยู่ที่สมาคมสภาพอากาศญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาหาข้อมูลที่ใช้สำหรับการรายงานสภาพอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุครับค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือห้องจัดรายการวิทยุที่นักอุตุนิยมวิทยาของเรากำลังรายงานข้อมูลสภาพอากาศให้ได้ทราบกันอยู่ค่ะมีบางอย่างที่ผมได้สังเกตเห็นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นคือบนโทรทัศน์เมื่อพวกเขาพยากรณ์อากาศพวกเขามักจะบอกความน่าจะเป็นของฝนเป็นเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มที่จะกังวลว่าพวกเขาควรจะพกร่มหรือเปล่านะคะดังนั้นเพื่อช่วยให้พวกเขาในการตัดสินใจการพยากรณ์ฝนตกจึงเป็นรายงานที่มีรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนค่ะทางเราทำแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือดัชนีที่น่าสนใจนะคะคุณจะเห็นว่าภาพยนตร์บนนี้ดัชนีการล้างรถผมไม่เคยได้ยินมาก่อนครับมันเป็นการพยากรณ์สภาพอากาศในอีก 2-3 วันถัดไปนะคะและจะบอกคุณว่าคุณควรจะล้างรถของคุณดีไหมนะคะอย่างที่คุณเห็นครับพวกเขาคาดการข้อมูลฝนตกในหลายรูปแบบที่น่าสนใจต่างกันถึงแม้ว่าดัชนีล้างรถจะเป็น 100% ก็อาจจะหมายความว่าฝนจะมีตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปเราจะมาดูประวัติภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่นกันครับว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเมื่อฤดูฝนไม่เป็นไปตามชื่อฤดูและพายุไต้ฝุ่นไม่พัดผ่านประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนการเกษตรของญี่ปุ่นตกอยู่ในปัญหาร้ายแรงในปีที่แห้งแล้งผู้คนทำพิธีขอฝนเพื่อเขาจะสวดภาวนาให้ฝนตกพร้อมกับร้องเพลงเต้นรำและเล่นกลองไทโกะในเมืองสุรุงาชิมะจังหวัดไซตามะพิธีขอฝนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจะคงจัดขึ้นในวันนี้มังกรทำจากฟางและไม้ไผ่ยาว36เมตรน้ำหนัก3ตันเป็นตัวแทนของเทพเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมน้ำและฝนผู้คน300คนแห่มังกรผ่านเมืองในที่สุดมังกรที่ทำจากฟางและไม้ไผ่ก็มาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตามตำนานเชื่อกันว่าเทพเจ้ามังกรอาศัยอยู่ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเริ่มฉีกมังกรเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้เทพเจ้ามังกรลงโทษและจะส่งผลให้เกิดฟ้าร้องและฝนตกหนักแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ทำเพียงแค่อธิษฐานเท่านั้นเมื่อพวกเขาต้องการฝนทะเลสาบเหล่านี้แท้จริงคืออ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมานานแล้วสำหรับช่วงเวลาแห่งความแห้งแล้งมีอ่างเก็บน้ำกว่า 200,000 แห่งในประเทศญี่ปุ่นจังหวัดคางาวะมีอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดเมโนอิเกะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่8กว้าง20กิโลเมตรและกักเก็บน้ำได้ถึง15ล้าน 400,000 ตันและเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดสำหรับใช้งานด้านการเกษตรในญี่ปุ่นทุกเดือนมิถุนายนจะมีกิจกรรมจัดขึ้นที่ทะเลสาบตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นจะทำการเปิดประตูระบายน้ำในอดีตที่ผ่านมาต้องใช้คนกว่า20คนเพื่อทำงานนี้ปริมาณน้ำ 2/4 ตันจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำพื้นที่ของญี่ปุ่นนี้ขาดแคลนแม่น้ำหรือปริมาณน้ำฝนแต่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพียงพอสำหรับพื้นที่นาข้าวและไร่นา 3,000 เฮกเตอร์การเปิดประตูระบายน้ำถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูการปลูกข้าวที่เป็นไฮไลท์ของช่วงต้นฤดูร้อนในภูมิภาคฝนที่ตกมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาเช่นแม่น้ำล้นและความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ระบายออกมาแม่น้ำส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่รับน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างซึ่งอาจดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์แต่มันสามารถรองรับความผันผวนของน้ำฝนปริมาณมากที่ไหลลงมาจากภูเขาจำนวนมากของญี่ปุ่นน้ำฝนปริมาณมากอาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นตลิ่งแม่น้ำที่มีพื้นที่กว้างเหล่านี้ทำหน้าที่ปกป้องคนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดน้ำท่วมแต่เมื่อเร็วๆนี้ความเสียหายรูปแบบใหม่จากน้ำเริ่มที่จะเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่เป็นอันตรายพายุฝนที่เกิดขึ้นฉับพลันในเวลาและสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิด
กาะความร้อนในเมืองหรือเมืองที่มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบของตัวเมืองเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ของพายุฝนที่แปลกประหลาดเหล่านี้และเมืองก็ยังคงเติบโตต่อไปที่ดินจำนวนมากขึ้นถูกปกคลุมไปด้วยอาคารและทางเท้าน้ำฝนที่มักจะถูกดูดซึมโดยพื้นดินกลับไหลลงไปในท่อระบายน้ำแต่ในวันนี้ระบบการระบายน้ำมักจะไม่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำจำนวนมากเหล่านั้นได้ผลที่เกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมตัวเมืองนี่คือเมืองคาซึคาเบะในจังหวัดไซตามะอุปกรณ์ควบคุมน้ำท่วมขนาดใหญ่ได้รับการสร้างขึ้นที่นี่นี่คือช่องระบายน้ำใต้ดินสำหรับพื้นที่รอบนอกเมืองหลวงมันถูกสร้างขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วค่าใช้จ่ายกว่า 20,000 ล้านเยนน้ำส่วนเกินจากพื้นที่จะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำใต้ดินขนาดยักษ์และค่อยๆปล่อยลงในแม่น้ำขนาดใหญ่ลึกลงไป50เมตรใต้พื้นผิวของทางหลวงแผ่นดินคืออุโมงค์กว้างขนาด10เมตรยาวประมาณ 6.3 กิโลเมตรเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นน้ำส่วนเกินจะไหลออกจากช่องว่าง4ช่องที่เชื่อมต่อกับอุโมงค์เครื่องมือนี้สามารถเก็บน้ำได้ 670,000 ลูกบาศก์เมตรตั้งแต่เครื่องมือนี้สร้างเสร็จน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบนี้ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่คืออีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญของโตเกียวซึ่งอยู่รอบนอกของเมืองและใต้ถนนสายนี้เป็นอีกหนึ่งที่ก่อสร้างขนาดยักษ์ที่ช่วยควบคุมน้ำท่วมรูปแบบนี้จะแสดงวิธีการทำงานของทั้งระบบซึ่งก็คือที่ที่ผมกำลังยืนอยู่ในตอนนี้และคุณจะเห็นถนนที่ตัดข้ามแม่น้ำที่นี่ในอดีตแม่น้ำสายนี้มีน้ำล้นในบางครั้งเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นเขาเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลลงมาที่นี่แล้วไหลผ่านท่อนี้และจะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำนี้ซึ่งยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตรใต้ถนนนั่นเองครับว้าวที่นี่ค่อนข้างเย็นคุณรู้ไหมว่าเราลงมาลึกแค่ไหนครับมันลึกลงมาใต้ดินประมาณ43เมตรผมเข้าใจว่านี่คือน้ำในแม่น้ำจะไหลลงมาเมื่อน้ำล้นจากแม่น้ำใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมันจะผ่านมาที่นี่แล้วลงไปถึงอุโมงค์นั่นเห็นไหมครับตรงนั้นน่ะที่นี่ค่อนข้างเปียกชื้นหวังว่าเราจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่นี่กักเก็บน้ำไว้เท่าไหร่ครับสูงสุดก็ 540,000 ลูกบาศก์เมตรได้ครับว้าวเป็นปริมาณน้ำที่มหาศาลมากมากพอที่จะเติมสระว่ายน้ำ25เมตรได้ 1,800 ครั้งงั้นนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำหลักของที่นี่สิครับมันจะต้องมีขนาดเป็น2เท่าของทางเดินที่เราผ่านมามันยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตรนี่คือสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มากแต่ก็มีสิ่งก่อสร้างแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโตเกียวแต่มีขนาดเล็กกว่านี้เพื่อเก็บรวบรวมน้ำฝนและนำมาใช้ใหม่งั้นเราลองมาดูบางส่วนของสิ่งเหล่านี้กันครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับโตเกียวโดมเป็นสนามเบสบอลแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีการแข่งขันในทุกสภาพอากาศแต่หลังคาขนาดใหญ่ไม่เพียงป้องกันเวลาฝนตกเท่านั้นมันยังเก็บรวบรวมฝนที่ตกลงมาด้วยฝนที่ตกลงมากระทบหลังคาโดมจะถูกเก็บรวบรวมทำให้สะอาดและกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำใต้อัฐจันทร์น้ำฝนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในห้องน้ำของสนามกีฬาในแต่ละปีปริมาณน้ำฝน 68,000 ตันถูกเก็บไว้ที่นี่น้ำยังสามารถใช้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ได้ด้วยชายคนหนึ่งเปิดตัวความคิดเริ่มในการเก็บรวบรวมและนำน้ำฝนกลับมาใช้ในระดับที่กว้างขึ้นนี่คือมาโกโตะมูราเซะหรือที่เรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์สกายวอเตอร์30ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในย่านชิโยดะของกรุงโตเกียวในเวลานั้นมูราเซะเป็นข้าราชการในเขตการปกครองสุบิดะเขาตัดสินใจที่จะวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกในสุบิดะและเขาได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจใน1ปีปริมาณน้ำฝนเท่ากับปริมาณน้ำที่ประชาชนในซูมิดะใช้เขาค่อนข้างประหลาดใจกับผลที่ได้น้ำฝนทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ผมคิดว่าคุณสามารถกักเก็บมันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมผมจึงริเริ่มโครงการขนาดใหญ่เพื่อควบคุมน้ำฝนขึ้นมาครับการแข่งขันซูโม่จัดขึ้นที่สังเวียนซูโม่โกคุนิคันในช่วงเวลาใกล้ๆกับที่มูราเซะริเริ่มแนวคิดของเขาแผนการก่อสร้างได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับเวทีแห่งใหม่ถ้าน้ำฝนที่ตกลงมาบนหลังคาขนาดใหญ่ของสนามไหลลงไปในท่อระบายน้ำอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เพื่อแก้ปัญหานี้มูราเซะได้เสนอระบบเก็บรวบรวมน้ำฝนและนำกลับมาใช้ใหม่และแนวคิดของเขาก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ
ในเวลาต่อมาบุราเซต้องการที่จะสร้างระบบคล้ายๆกันนี้สำหรับการนำน้ำฝนทั่วทั้งเมืองกลับมาใช้ใหม่เขาสร้างที่ปั๊มมือที่สามารถปั๊มน้ำฝนที่กักเก็บอยู่ใต้ดินขึ้นมาได้น้ำจากเครื่องปั๊มเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะใช้สำหรับต่อสู้กับไฟไหม้หรือว่าใช้เป็นน้ำดื่มหลังเกิดภัยพิบัติปั๊มที่ถูกติดตั้งที่ฟาร์มเล็กๆในเขตการปกครองพิเศษสมิดาน้ำจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อฝนตกลงมาที่อาคารใกล้เคียงจะถูกเก็บไว้ในถังใต้ดินวันนี้ผู้คนมารวมตัวกันรอบปั๊มน้ำมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางสังคมบ้านใกล้เรือนเคียงเช่นเดียวกับบ่อน้ำในอดีตหลังจากที่เขาลาออกจากงานข้าราชการพลเรือนมุราเซเริ่มเผยแพร่ระบบน้ำฝนของเขาไปยังประเทศอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศบังคลาเทศซึ่งขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดแม้จะมีปริมาณน้ำฝนในระดับสูงมุราเซวางแผนที่จะเผยแพร่แทงน้ำฝนทั่วประเทศในเมืองที่มีประชากรแน่นมากขึ้นหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่มากขึ้นในที่สุดเมืองก็จะกลายเป็นป่าคอนกรีตในช่วงเวลา20ปีเมืองในประเทศกำลังพัฒนาจะเริ่มเกิดสถานการณ์เดียวกันกับที่เกิดในโตเกียวแต่มันจะยิ่งแย่ไปอีกเมื่อพื้นที่เขตเมืองขยายตัวมากขึ้นประชากรก็หนาแน่นตามไปด้วยน้ำสะอาดจะขาดแคลนคุณต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ปนเปื้อนผมมุ่งมั่นที่จะหยุดสถานการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นบูราเซสามารถมองเห็นโตเกียวสกายทรีได้จากหลังคาออฟฟิศของเขาหอนี้เปิดในปี2012ได้รับการออกแบบให้สามารถเก็บรวบรวมน้ำฝนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้แนวคิดของการนำน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่ที่เกิดขึ้นใจกลางโตเกียวในขณะนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแท้งน้ำฝนที่มุราเซติดตั้งในประเทศบังคลาเทศนั้นมีข้อความที่เขียนไว้บนแท้งว่าเราไม่ต้องการรถถังสำหรับสงครามเราต้องการแท้งที่บรรจุสันติภาพเมื่อคุณอาศัยอยู่ในเมืองคุณหวังจะใช้มันเก็บน้ำสะอาดสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นต่อไปเวลาฝนตกผมคิดว่าคุณจะหยุดบ่นและกล่าวขอบคุณน้ำฝนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ